สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมง45นาทีทางช่อง3แห่งนี้ครับกระแสวันนี้แน่นอนครับเราเคยพูดถึงราวของกัญชามาแล้วหลายครั้งนะฮะจากอาจารย์หลายๆท่านแต่วันนี้ครับเราจะพูดคุยกับอีกท่านนึงนะฮะคือท่านนี้ต้องบอกเลยครับว่ายืนหนึ่งทางด้านน้ำมันกัญชาเหลือเกินนะครับแกต่อสู้มานานทีเดียวคุณผู้ชมครับจนกระทั่งวันนี้นะฮะจากคนที่เรียกแกเป็นอาจารย์เดชาอาจารย์เดชาวันนี้แกเป็นหมอพื้นบ้านเดชาแล้วนะครับวันนี้นะครับพูดคุยกับหมอพื้นบ้านเดชาสิริพัฒน์ประธานมูลนิธิข้าวขวัญจังหวัดสุพรรณบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติมาทางรายการของเราปกติแล้วติดต่อหมอไปโอ้โหบ่อยมากเลยหมอไม่ว่างเลยคือว่างยากครับเพราะว่าตั้งแต่ผมพ้นจากข้อหาแล้วเขารู้จักแล้วนะครับคนไข้แห่มาหาผมตอนนี้ผมคิดว่าเกิน 60,000 คนแล้วต่อทั้งหมดที่รอยาผมอยู่ตอนนี้ต่อวันหรืออะไรฮะไม่ฮะรวมกันแล้วเนี่ยเพิ่มทุกวันฮะสะสมมาเกิน 60,000 คนแล้ว 60,000 คนแล้วที่มาครับแล้วยังเยอะครับถ้าผมแจกเมื่อไหร่ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าแสนคนแน่ๆโอ้โหเอางี้ผมขออนุญาตถามงี้ก่อนสรุปแล้วน้ำมันกัญชาหรือกัญชาเนี่ยมันดีจริงใช่ไหมตามประสบการณ์ผมเนี่ยดีจริงเพราะว่าผมเริ่มจากตัวเองก่อนครับโรคที่ผมมีเนี่ยหายไปหมดแล้ว1อัลไซเมอร์อัลไซเมอร์เป็นอัลไซเมอร์เมื่อก่อนเป็นอัลไซเมอร์เป็นถึงขั้นไหนฮะเป็นเริ่มต้นฮะเริ่มจำไม่ได้แล้วก็โดยเฉพาะไอเหตุการณ์เร็วๆนะคือทำอะไรปุ๊บเดี๋ยวลืมอันเนี้ยเป็นแน่นอนคือมันช่วงเริ่มต้นของอาการที่ความจำมันเริ่มจะจำอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ผมต้องใช้ความจำเยอะเพราะว่าผมเลคเชอร์ทีละ3ชั่วโมงเนี่ยนะครับพอเริ่มต้นชั่วโมงแรกเนี่ยตอบต่อไปเนี่ยผมก็ลืมแล้วว่าไอ้ชั่วโมงแรกพูดอะไรปัญหาตรงนี้เป็นบ่อยผมจำได้ครับแล้วก็ตอนที่หลับเนี่ยฮะไม่เคยจำฝันได้สักคืนเดียวคือพอตื่นลืมเลยลืมเลยครับลืมเลยฮะไม่มีทางจำได้สักนิดเดียวว่าฝันว่าอะไรนะฮะโอเคแล้วมีอาการอื่นๆดีไหมฮะที่เมื่อก่อนที่บอกว่าเป็นก็พากินสันฮะมือเริ่มสั่นสั่นเริ่มแล้วเริ่มแล้วนิดหน่อยรู้แล้วฮะเริ่มแล้วอันนี้เห็นชัดๆไม่ได้คิดไปเองว่าเป็นพาร์กินสันหรืออาการเริ่มต้นพาร์กินสันไม่ได้คิดไปเองนะฮะไม่ครับมันเป็นแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้น65ครับมันเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ตาผมก็เป็นทั้ง4โรคเป็นทั้งกับต้อเนื้อนะฮะครับหุ้นตาเสื่อมจอตาเสื่อมสายตาสั้น4โรคเนี่ยผมเป็นอยู่แล้วแล้วก็หาหมอลอกแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่ไอ้ต้อเนื้อนะฮะครับจอจะเสื่อมวุ้นตาเสื่อมนี้หมอรักษาไม่ได้ก็คือมันจะเห็นเป็นหยักใยเห็นนะฮะเห็นรอยไปแล้วครับเป็นอยู่เป็นฮะแล้วหมอรักษาไม่ได้ก็ต้องทนเอาครับแล้วก็จอจะเสื่อมเนี่ยถ้าอยากจะรักษาซึ่งไม่แน่จะหายนะครับต้องไปยิงเลเซอร์ซึ่งผมไม่ไปสายตาสั้นเนี่ยต้องใส่แว่นก็ใส่อยู่แล้วแล้วทำไงฮะทำไมอยู่ดีๆถึงมาค้นพบว่าไอ้เจ้ากัญชาเนี่ยพอประสกัดให้เป็นน้ำมันแล้วมันเข้าไปบรรเทาเรื่องพวกนี้ได้คือผมไม่ได้เชื่อเลยเพราะว่าผมเป็นพุทธที่เคร่งนะครับผมลูกศิษย์ท่านพุทธทาสเนี่ยท่านบอกว่าต้องใช้กัลยาณสูตรคือไม่เชื่อไว้ก่อนต้องพิสูจน์อย่างเดียวเป็นได้ยินมาจากไหนก่อนฮะเรื่องน้ำมันกัญชาอ๋อผมดูในเน็ตฮะก็คือเราก็มี Google YouTube พวกนี้ฮะผมก็ศึกษามาเพราะว่าทีแรกผมสนใจเรื่องโรคมะเร็งก่อนเพราะว่าตระกูลแม่ผมทั้งตระกูลฮะตั้งแต่ตาตั้งแต่ลุงตั้งแต่แม่ผมตั้งแต่น้าชายอีก3คน6คนทั้งตระกูลเนี่ยตายหมดทุกคนเป็นมะเร็งมะเร็งทั้งนั้นเลยฮะแล้วตายทุกคนครับผมก็กลัวว่าผมเนี่ยโอกาสเป็นอยู่ 50% เพราะฝั่งแม่ใช่ไหมเพราะนั้นผมก็หาวิธีก่อนว่าถ้าผมเป็นมะเร็งผมรักษาแบบไหนซึ่งวิธีแบบปัจจุบันเนี่ยทั้งตระกูลผมไม่รอดสักคนผมก็ไม่เอาแล้ววิธีนั้นนะครับครับแต่นี่ผมมาได้ข่าวไม่ได้ข่าวแต่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันหนาหูมากจากตะวันตกนะครับครับว่ามันรักษามะเร็งได้ผมก็ศึกษาอยู่หลายปีกว่าจะเริ่มทดลองนะฮะอันนี้เริ่มจากมะเร็งก่อนแล้วผมไปดูได้วิธีที่ง่ายสุดของลิกซิมสันของคนแคนาดานะลิกซิมสันเนี่ยเขารักษาตัวเองด้วยวิธีง่ายๆเพราะหมอเขาทิ้งแล้วหมอไม่รับรักษาเนี่ยเขาทำยังไงฮะเขาก็เอาดอกมาสกัดวิธีง่ายๆนะแล้วก็เอามารักษาตัวเองคือต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าไอ้การที่จะเอามาสกัดเนี่ยไม่ใช่คุณไปสกัดเองง่ายๆนะฮะมันต้องแบบเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหรือทดลองมาก่อนแล้วถูกไหมครับเดี๋ยวชาวบ้านจะเห็นไปสกัดกันทีนี้ลิกซิมสันเนี่ยเขาเป็นคนธรรมดาแล้วก็เขาหาวิธีที่ง่ายแล้วเขารักษาตัวเองจนหายโดยหมอทิ้งแล้วนะรักษาคนอื่นอีกประมาณ 5,000 คนเขาตั้งมูลนิธิฟินิกเทีย
อันเนี้ยมันพิสูจน์แล้วว่าเขาทำเองแล้วก็เขารักษาเองแล้วก็เป็นจำนวนที่เยอะผมคิดวิธีนี้ง่ายแล้วก็ได้ผลแน่ๆเพราะว่ามีผลแล้วเขาไม่ได้เป็นการค้าเขาทำฟรีผมก็เชื่อว่าน่าจะจริงเขาก็เอาวิธีของมาทดลองซ้ำว่าจริงไหมพิสูจน์ทดลองยังไงผมก็สกัดแบบเขาสกัดเหมือนเขาเลยฮะแล้วทีนี้ผมหาคนไข้แบบแม่ผมซึ่งเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายที่ตับแล้วหมอบอกว่าอยู่ไม่เกิน2เดือนเหมือนกับแม่ผมเป๊ะนะหาได้ด้วยหาได้เพราะว่าลูกศิษย์ผมเยอะฮะเสร็จแล้วคนเนี้ยเป็นญาติของลูกศิษย์ผมเนี่ยก็หมดหวังแล้วครับเขาก็มาลองกับผมเพราะว่ายังไงหมอบอกไม่รอดแล้วยังไงหมอช่วยไม่ได้แล้วเขาลองทุกวิธีแล้วคนนี้แหละที่ผมทดลองคนแรกแล้วเขาก็หายฮะหายครับใช้คำว่าหายเลยเหรอหายไม่ไม่ใช่แค่ว่ามันบรรเทาหรือไม่ฮะมันเบาลงหรือส่งกลับให้หมอคนเก่าตรวจหมอบอกหายจริงๆเพราะเขาใช้วิธีแบบเดี๋ยวนะฮะหมอเดชาหรืออาจารย์เดชาผมถามมีหลักฐานยืนยันใช่ไหมมีครับเพราะว่าส่งกลับให้หมอคนเก่านั่นแหละเขาสแกนดูทุกอย่างหายจริงๆสามารถเอาคนคนนั้นออกมาคุยได้เลยเหมือนกันใช่ฮะตอนนั้นเนาะแต่ว่าเขาอยู่ได้3ปีอุ้ยแล้วไงฮะถ้า3ปีต่อมาเนี่ยเขาเป็นใหม่เขาเป็นมาอีกฮะเขาไม่ได้หายขาดคือไม่ได้หายขาดตอนนั้นหายแล้วมันเป็นที่อื่นต่อแต่ที่ตับนั้นครับหายครับแต่มันไปถูกโผล่ที่อื่นแต่นี้ตอนที่เขาเป็น4ปีที่กลับไปเนี่ยจากนี้ไป4ปีเขาเริ่มเป็นนี่นะญาติเขาไม่ยอมให้มาหาเราเขาพาไปรักษาแบบปัจจุบันนะครับแล้วเขาก็ตายเพราะว่าคีโมไม่ได้ตายเพราะยาผมนะครับเขาไปตายเพราะว่าแบบสมัยใหม่แต่ก็บอกผู้ชมด้วยนะครับว่าชมรายการแล้วเดี๋ยวกลายเป็นว่าเอ้ยงั้นฉันทิ้งหมอแผนปัจจุบันเลยอย่าพึ่งนะฮะขอให้ควบคู่กันไปก่อนอันนี้ผมทดลองคนแรกครับครับเสร็จแล้วคนแรกเนี่ยผมพบว่าวิธีที่หายเนี่ยไม่ใช่วิธีลิขิตสันแล้วลิขิตสันไม่ได้ผลกับคนนี้ครับเพราะว่าพันธุ์ของเราเนี่ยมันแตกต่างกับพันธุ์ของแคนาดาหมายถึงพันธุ์ของกัญชาใช่ที่เราใช้เนี่ยเพราะนั้นพอผมรักษาลิขิตสันไม่ได้เนี่ยผมก็ต้องหาวิธีอื่นแต่น้ำมันกัญชาเดิมนะครับผมไปหาพระซึ่งทีนี้ฝรั่งเขาไม่มีไม่มีพระฮะแต่เรามีผมไปพบพระที่ท่านผมเชื่อว่าท่านมีฌานครับท่านจะรู้ได้สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยนะนี่ภาษาพระเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาระดับสูงสุดของพุทธครับเหนือกว่านักวิทยาศาสตร์เหมือนพระเจ้าเราตรัสรู้เนี่ยใช้ฌานแบบนี้ผมเจอพระเนี่ยผมเชื่อว่าท่านมีผมก็ถามท่านว่าน้ำมันกัญชาเนี่ยรักษาโรคคนไข้คนนี้ได้ไหมท่านบอกได้แล้วทำไมรักษาไม่ได้ที่ผมรักษาท่านบอกว่าใช้ไม่ถูกวิธีต้องเปลี่ยนใหม่ตอนนั้นใช้ตอนนั้นที่ใช้เนี่ยใช้ยังไงฮะวิธีที่ใช้ก็กินแบบที่ปัจจุบันนะกินเลยกินเยอะจนกินทั้งวันอ่ะคือกินหยอดคือดื่มก็ไปเลยอย่างไงฮะก็แต่ทีแรกนะลิขิตสันเนี่ยก็ใช้ 100% คือน้ำมันกัญชา 100% ใส่หลอดไว้นะหลอดซีลิงไว้ตอนนี้เขาก็จะแช่ให้มันค่อนข้างแข็งเหมือนยาสีฟันนะเวลาจะกินเนี่ยเขาจะดันออกมาทีละเม็ดถั่วเขียวแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็ครั้งละ4เม็ดถั่วเขียวมันจะแข็งๆอ่ะต้องกินเข้าไปแล้ววันละ3ครั้งเนี่ยตอนนี้ผมใช้วิธีนั้นมันไม่ไหวมันเมามากเมาจนกระทั่งทนไม่ไหวผมก็ถามพระท่านท่านบอกว่าวิธีนั้นใช้ไม่ได้ต้องกินแค่ครึ่งเม็ดถั่วเขียวกินครั้งเดียวก่อนนอนเท่านั้นแล้วไม่ต้องเพิ่มเพราะลิขิตสารเนี่ยก็เพิ่มดับเบิลก็2เท่าทุก3อาทิตย์เนี่ยดับเบิลไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาย4เป็น8เป็น16เป็น32ฮะเมาก็ต้องยอมอันนี้ท่านบอกไม่ได้พันธุ์ไทยเนี่ยต้องกินแค่ครึ่งเม็ดถั่วเขียวกินแค่หลับก่อนนอนเท่านั้นครั้งเดียวไม่ต้องกินเพิ่มจนกว่าจะหายทํางั้นมั้ยทําอย่างงั้นฮะแล้วที่หายแบบนี้ฮะแต่ท่านบอกว่าไม่ได้หายแค่นี้อย่างเดียวต้องงดของแสลงต้องมากมายนะเช่นสารเลือดอุ่นสารเลือดเย็นนี่กินได้ทุกอย่างยกเว้นหอยของหมักดองทุกอย่างกินไม่ได้หอยมึนเมาหอยนี่กินหอยกินได้ไหมฮะหอยไม่ได้คือสัตว์ได้เย็นกินได้ทุกอย่างยกเว้นหอยสัตว์ได้เย็นเนาะทำไมถึงหอยถึงกินไม่ได้หอยมันกินหน้าดินมันสกปรกมีสารตกค้างอะไรเยอะมากนะท่านเห็นไงแล้วเสร็จแล้วของหมักดองก็ไม่ได้ทุกอย่างของมึนเมาก็ไม่ได้ช่วงที่รักษานะฮะแต่ว่าถ้าหายแล้วก็กินได้แล้วกลับไปเหมือนเดิมได้ครับเพราะว่าไอ้ของแสลงทำให้มะเร็งมันโตเร็วจนกระทั่งยาที่เรากินครึ่งเม็ดตัวเขียวเนี่ยมันควบคุมไม่ไหวเพราะยาเรากินจำกัดแต่กินครั้งเดียวก่อนนอนเท่านั้นกินให้หลับห้ามเมาถ้าไม่หลับก็กินเพิ่มถ้าเมาก็ต้องลดลงมาหลักการซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกอันนี้ผมได้จากพระท่านได้ฮะเอาละฮะนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นหนึ่งในตำรับหรือตำราใช่นะฮะส่วนตัวเลยนะฮะของทางหมอเดชานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะฮะจากไอ้เม็ดถั่วเขียว
กลายเป็นกินครึ่งเม็ดถั่วเขียววันนี้มันถูกพัฒนามาเป็นน้ำมันแล้วครับแล้วพัฒนาได้ยังไงแล้วมันช่วยคนได้จริงหรือเปล่าล่าสุดนะฮะจะมีการเปิดกัญชาเสรีเห็นด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมานะฮะกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังพูดคุยกับหมอเดชาหมอพื้นบ้านหรือหลายคนเรียกว่าอาจารย์เดชานะฮะเรียกว่าเป็นหนึ่งในต้นตำรับน้ำมันกัญชาเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเราทำมาเป็นเหมือนกับเม็ดถั่วเขียวเป็นเหมือนเจลๆแล้วก็กินประมาณครึ่งเม็ดถั่วเขียวก่อนนอนทุกวันล่าสุดเนี่ยนะฮะมันมีน้ำมันกัญชาเกิดขึ้นทางอาจารย์เองก็เปลี่ยนไปเป็นน้ำมันกัญชาแล้วทำไมถึงเปลี่ยนเป็นน้ำมันกัญชาคือพอผมรักษาคนไข้คนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะผมก็มาดูตัวเองว่าตัวลงหายไหมคนนั้นหายครับช่วงนั้นฮะแล้วที่กลับมาเป็นใหม่ตอนนั้นเขาไม่มายุ่งกับเราแล้วเขามาแจ้งทีหลังก็หายไปเลยแล้วฮะแล้วตายเลยครับสามปีต่อมาไม่กลับมาหาแล้วครับทีนี้หลังจากที่ผมรักษาคนนั้นหายไปแล้วนะฮะหายแล้วเนี่ยผมก็ดูตัวเองว่าผมยังเป็นมะเร็งแต่ผมเป็นโรคอื่นผมก็ถามพระท่านว่าไอ้โรคผมเนี่ยความจำเสื่อมไอเซอร์เมอร์เนี่ยรักษาได้ไหมท่านบอกว่าได้ไอ้พาร์กินสันมือสั่นเนี่ยก็ได้ไอ้ตาผมก็ได้นะฮะผมก็เอ๊ะไอ้เม็ดๆอย่างเงี้ยถ้าผมกินเนี่ยมันยากเพราะว่าของผมเนี่ยไม่เคยกินเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่นะครับนิดเดียวแต่นิดก็เมาแล้วทำยังไงให้หลับพอดีโดยไม่เมาเนี่ยนะท่านบอกว่าเอาไปละลายน้ำมันให้จางๆสิน้ำมันที่ใช้เนี่ยต้องเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเท่านั้นนะมันอื่นไม่ดีแล้วละลายให้จางๆผมก็จะละลายจางไงผมก็เอา10 5 3นี่นะจางขนาดไหนท่านบอกว่าไอ้น้อยๆเนี่ยไอ้3นี่แหละเนาะอ๋อน้อยๆครับไอ้ตัวน้ําไอ้ตัวกัญชาเนี่ยน้อยๆครับ 3% 3% ผสมกับน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น 97% เออสูตรท่านบอกให้ใช้สูตรนี้นะครับแล้วผมกินหยดให้กินให้หลับอ่ะผมเนี่ย10หยดนะผมหลับอ่ะท่านให้กินแบบเนี้ย10หยดให้หลับไปเดี๋ยวหายเองจําฝันได้ยังครับนี่ก็เฮ้ยสบายเลยครับฝันก็จําได้แล้วก็คิดก็ดีกว่าเดิมคือภายใน2ปีเนี่ยสมองผมฟื้นกลับมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้6ปีแล้วใช่ไหมฮะสมองผมดีกว่าในชีวิตเลยมันไม่ใช่หยุดแค่นั้นนะพัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพุ่งปลื้ดเลยครับแล้วก็ดีไปเรื่อยๆไอ้สมองนี่พัฒนาแล้วไม่หยุดครับเพราะนั้นไอ้เนี่ยผมพบกับตัวเองก่อนว่านอกจากจะหายแล้วมันยังดีกว่าเดิมด้วยสมองผมครับแล้วมือไม่ต้องพูดหรอกมันไม่สั่นแล้วฮะหายไปด้วยกันแต่นี้ไอ้เนี่ยหายก่อนผมก็ฮะดีกว่าที่เราคิดอีกนะครับแล้วตาผมเนี่ยมันก็เริ่มหยอดเพราะว่าหมอลอกแล้วบอกว่าเดี๋ยวก็เป็นใหม่หยอดครับท่านให้หยอดครับอุ๊ยอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะไม่ใช่ไปหยอดอยู่ในตาบุงตาบอดใช่ไหมนะต้องสูตรนี้ฮะไม่ได้นะคุณผู้ชมฮะคือฟังแล้วคืออันนี้คือเป็นเฉพาะนะคุณผู้ชมผมทดลองกับตัวเองก่อนท่านบอกว่าหยอดได้แต่ว่าต้องเป็นสูตรนี้ก็คือต้อง 3% เท่านั้นสกัดด้วยเนปธาก็คือสกัดวิธีผมเท่านั้นเนาะแล้วก็ต้อง 3% เท่านั้นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเท่านั้นอ่ะหยอดได้อย่างอื่นอย่าไปยุ่งผมก็หยอดเพราะตอนเนื้อเนี่ยผมลอกแล้วก็ขึ้นใหม่หมอบอกก็ต้องลอกตลอดชีวิตเพราะว่าผมไม่ใส่แว่นเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกแล้วนี่หยอดแล้วเป็นยังไงฮะหยอด2เดือนก็หายขาดคือนอกจากว่ามันจะหายแล้วมันยังหายขาดไปเลยซึ่งปกติไม่มีครับก็เนื้อไม่เคยหายขาดเคยไปทดลองกับคนอื่นไหมฮะโอ้ยผมให้เป็นพันคนแล้วต้อนเนื้อเนี่ยนะใช่ฮะหายหมดไหมหายหมดครับหายหมดโดยไม่ต้องลอกก็ได้หายหมดทุกคนแต่ว่าช้าหน่อยถ้าลอกจะเร็วเหรอฮะฮะไอ้นี่ผมให้ไปเป็นพันคนแล้วเรื่องโรคตานะครับครับต้อทุกอย่างอือเพราะนั้นโรคตานี่ง่ายมากเพราะว่าผมรักษาตัวเองก่อนต้อง4โรคไง1ก็ต้อเนื้อก็หายเนาะหูตาเสื่อมก็หายครับจอตาเสื่อมก็หายฮะแล้วก็สุดท้ายคือสายตาสั้นผมตาสั้นขนาดนี้นะครับฮะเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นแค่นี้ชัดแจ๋วครับอันนี้คือทดลองกับตัวเองก่อนครับก็ต้องบอกผู้ชมนะฮะนี่คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับผู้ชมครับที่สำคัญที่สุดอันนี้เป็นหมอพื้นบ้านถูกไหมฮะตอนนี้ได้รับเป็นหมอพื้นบ้านแล้วใช่ครับทีนี้ผมย้อนกลับมาถามแบบนี้ฮะว่าน้ำมันกัญชาเนี่ยมันมีหลายสูตรครับมีหลายแบบหลายตำรับตอนนี้มีประมาณสักกี่แบบฮะพอจะทราบโอ้ไม่รู้เลยครับเพราะตำรับอื่นเขาอยู่ใต้ดินไงเขาผิดกฎหมายเพราะนั้นเขาไม่บอกแต่ของอาจารย์ที่ถูกยังถูกแล้วถูกกฎหมายนะขึ้นตำรับแล้วครับตอนนี้อะขึ้นตำรับแล้วขึ้นตำรับแล้วเพียงแต่ว่ากฎหมายนะฮะครับไม่ใช่ว่าผมออกอากาศไปปุ๊บโดนจับไม่ใช่นะไม่ครับตำรับผมไปขึ้นกับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับแต่นี่การขึ้นตำรับเนี่ยต้องเสนอไปก่อนแล้วคณะกรรมการ3ชุดนะครับครับตอนเนี้ย
ท่าที่ทราบเป็นทางการเนี่ยผ่านไป2ชุดแล้วเหลือชุดสุดท้ายเนี่ยซึ่งเขายังไม่ประกาศเฉยๆครับก็ผ่านขั้นตอนเนี่ยแต่ผมเนี่ยผ่านไป2ชุดแล้วแสดงว่าผ่านหมดแล้วเพียงแต่ว่ารอชุดสุดท้ายเขาประชุมเมื่อไหร่ก็จะผ่านโอเคอันนี้ของผมเนี่ยขึ้นตำรับแล้วนะครับงั้นผมถามอย่างนี้กรณีล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวพุ่มกับชื่อดังขึ้นท่านหนึ่งครับไปหยอดน้ำมันกัญชาครับเข้าโรงพยาบาลเลยคือแล้วที่สำคัญผมไปโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะเขาบอกแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนหยอดน้ำมันกัญชาแล้วมาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยแทบจะเกือบทุกวันเลยมันเกิดอะไรขึ้นฮะคือปัญหาแรกก็คือความเข้มข้นของน้ำมันกัญชาในตลาดนะครับซึ่งเป็นตลาดมืดตลาดใต้ดินนี่นะซึ่งผิดกฎหมายต่างฮะเท่าที่สำรวจเนี่ยความเข้มข้นเจือจางที่สุดของเขานะครับคือ 30% ขึ้นไป 30% ขึ้นไปขึ้นไปนะฮะต่อ 70% หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับของผมนี่มัน 3% ของเขามัน30 50 70เห็นไหมครับว่ามากกว่าผม10เท่าขึ้นไปเพราะฉะนั้นของผม10หยดเนี่ยเท่ากับของเขา1หยดเท่านั้นเองครับทีนี้พอเขาหยดไป1หยดเนี่ยบางทีมันเกินเพราะว่าเขาไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยกินเหล้านะมันก็เมาสิครับเพราะของเขามันเข้มข้นมากเพราะนั้นพอเมาแล้วจิตตัวเองเนี่ยมันจะนำไปถ้าเรากลัวมันก็ยิ่งกลัวสุดขีดนะครับนึกว่าจะตายมันก็เหมือนกับตายจริงๆซึ่งตัวนั้นมันหลอกมันไม่ตายหรอกครับอุ้ยอดีตผมเคยเป็นนะครับสมัยก่อนตอนเด็กๆเด็กๆนะผมเคยเป็นแบบนี้นะผมร้อนนะครับผมร้อนนะคือกัญชาเนี่ยต้องพูดตามตรงถ้ากัญชาอย่างเดียวนะยังไงก็ไม่ตายแต่ว่าอาการของคนเมาเนี่ยขึ้นอยู่กับจิตของคนนั้นถ้าคนเคยชินฮะเขาจะเพลินเพราะว่าเขาจะนึกไปทางสนุกมันจะสนุกไปเลยนะครับไม่แต่ผมเคยเพลินมาก่อนครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจิตไงมันหลอนไงมันเป็นช่วงอ่ะเสร็จปุ๊บผมไปหาหมอบอกเลยอ๋อนี่ไซโคซอมาติกดิสออเดอร์คือคิดไปปุ๊บมันใช่ครับมันเป็นขึ้นมาเลยเนี่ยตอนนี้ต้องระวังว่าคนไม่เคยเนี่ยต้องระวังอย่าให้เมาแต่ถ้าเคยเมาแล้วจะฝึกได้ว่าเราจะนำไปทางไหนเช่นนำไปทางสุขสันต์ก็จะโหเลาะไปนะนำไปทางกลัวก็จะกลัวไปนำไปทางเพลินก็จะเพลินเนี่ยเพราะนั้นอยู่ที่ความชำนาญในการใช้ถ้าเราไม่ชำนาญอย่าให้เมาเด็ดขาดเดี๋ยวยุ่งครับผมถามอย่างนี้ฮะคือก่อนหน้านี้มีเพื่อนผมคนหนึ่งนะฮะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อกันเขาจะบอกว่าน้ำมันกัญชาเนี่ยมันมี THC ครับแบบนึงนะฮะอีกอันนึงมี CBD แต่ CBD ครับ CBD นะฮะ THC กับ CBD มันคืออะไรฮะคือในน้ำมันกัญชาเนี่ยมีสาร2กลุ่มใหญ่ๆนะฮะครับกลุ่มแรกเรียกว่าเอนโดคาร์บินอยด์ซึ่งมันเป็นระบบในร่างกายอยู่แล้วนะฮะเอนโดคาร์บินอยด์เนี่ยเป็นระบบสำคัญซึ่งไอ้น้ำมันกัญชาเนี่ยสารกลุ่มนี้มันมีอยู่150กว่าตัว150กว่านะก็เลยพบไม่หมดครับเพราะนั้น THC กับ CBD เนี่ยมันเป็น2ใน150กว่าตัวในน้ำมันกัญชาเดี๋ยวนะฮะเอาชัดๆชัดๆคือหมายความว่าในน้ำมันกัญชาที่สกัดออกมาแล้วจะมีพวกสารเหล่านี้เนี่ยอยู่เป็นร้อยชนิดครับตัวเอนโดคาร์บินอยด์เนี่ยกลุ่มนี้นะฮะ150กว่าตัวแต่ว่า THC เป็น1ใน150กว่านั้น CBD ก็เป็นอีก1แยกออกมาอีกครับเอาออกมาจากไอ้150กว่าตัวนั้น THC มันทำให้อะไรฮะทำให้เมาฮะตัวเนี้ยทำให้เมาแสดงไอ้ตัวนี้มันมีเยอะสุดในกัญชาครับที่1เลยมีมากที่1ที่สุดในกัญชาเลยเป็นยาด้วยเมาด้วยถ้าเรากินน้อยไม่เมาเป็นยานะครับพอเมาแล้วเนี่ยจะเกิดอาการ THC ตัวนี้แหละฮะที่ทำให้เมาถ้า CBD เป็นยาอย่างเดียวมันไม่เมาครับ CBD นี่คืออะไรฮะ CBD ก็เป็นอีกตัวหนึ่งของเอนโดคาร์บินอยด์เมาไหมไม่เมาครับตัวนี้ช่วยอะไรฮะตัวนี้ช่วยให้หลับช่วยให้แก้ปวดช่วยอะไรเนี่ยแต่ไม่เมาคือเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเราเอา CBD มาหยอดเราไม่เมาไม่เมาไม่มีหลอนไม่มีฮะใช่ไหมฮะใช่ฮะหยอดเฉพาะตอนไหนฮะ CBD CBD ก็ตอนคุณชักตอนคุณเครียดตอนคุณนอนไม่หลับอะไรพวกเนี้ยก็หยอดไปครับได้สันนี่หยอด CBD ได้ครับแต่ THC นี่ไม่ได้เลย THC นี่แก้ปวดเอามันแยกกันออกไปอีกแก้นอนไม่หลับได้แต่ว่าอย่าให้เมานะเมานี่ก็จะหลอนคือต้องให้ขนาดพอดีจริงๆแล้วต่อไปเขาจะไม่เอาไอ้ THC เนี่ยมาเป็นเหมือนแบบเป็นสิ่งเสพติดหรือเป็นพวกสายตื้อไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยใช่ฮะพวกที่ชอบสูบชอบสันทนาการต้องมี THC ถ้าไม่มีเนี่ยเขาจะไม่มาสูบไม่มาสันทนาการอ้าวแล้วทำยังไงอะในเมื่อถ้าเกิดจะเป็นเสรีได้ตัวนี้มันไม่ยุ่งเหรอจริงๆมันต้องควบคุมครับควบคุมว่าคุณต้องใช้ระดับนี้ระดับนี้เนาะถ้าเป็นยาก็ต้องควบคุมแต่ว่าของผมใช้วิธีการให้มันเจือจางมากๆของหมอหรือของอาจารย์เนี่ยนะฮะใช้เป็น TSC หรือ CD ไม่ฮะผมใช้รวมทั้ง150กว่าตัวเลยอ๋อทั้งสายมาเลยใช่คือสกัดออกมามีทั้งสายมันก็แสดงว่ามีไอ้ TSC มี CD มีครบในนั้นหมดเลยทำงานร่วมกันเพียงแต่ว่ามันจะเจือจางมากครับเท่านั้นแหละนับหยดไม่ให้เมาให้แค่หลับ
คืออันนี้เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมฮะคือน้ำมันกัญชานี่มันไม่ได้มีตุ้มน้ำมันกัญชาก็คืออันเดียวไม่ใช่นะฮะโอ้ย150กว่าตัวมันมี150สารอยู่ในนั้นบางคนก็จะแยก THC ออกมาอันนี้คือจะเมาเป็นสารตั้งต้นที่แบบเมาเลยครับบางคนจะแยก CBD ออกมาไอ้ตัวนี้ไปรักษาอีกแบบนึงบางคนจะไปแยกตัวนั้นตัวนี้แล้วแต่สูตรใครสูตรมันตำรับใครตำรับมันถูกไหมฮะตัวนี้ของไทยเนี่ยมันไม่ได้แยกแบบนั้นฮะมันใช้ทั้งหมดเหมือนผมนี่แหละเพียงแต่ความเข้มข้นก็สูงกว่าผมตอนนั้นเองมันถึงได้เมาของผมมัน3โมเขา30หรือ50 70ผมถามแบบนี้นิดนึงไอ้อันนี้สกัดเป็นน้ำมันใช่ไหมฮะครับเราใช้รักษาได้แล้วไอ้พวกที่สูบอะรักษาไหมอ๋อสูบไม่ละครับเพราะสูบนิดนึงมันเผาไปมากมายเผาไปเยอะครับเหลือแต่ไอ้ตัวเยอะๆคือ THC จะอยู่เยอะเพราะนั้นสูบเนี่ยส่วนใหญ่จะเมาอย่างเดียวไม่รักษาอะไรรักษาน้อยมากหัวเราะกันทั้งวันครับหัวเราะแล้วเมาเร็วมันออกฤทธิ์เร็วเลยเพราะว่าสูบเนี่ยมันจะเป็นควันเข้าไปในปอดแล้วก็ซึมเข้าโลหิตทันทีนะมันจะเร็วกว่าการกินซึ่งต้องย่อยต้องผ่านตับผ่านอะไรเยอะแยะนะฮะเพราะนั้นถ้าจะใส่สถานการณ์เนี่ยเขาสูบเอาโอเคแล้วก็ไม่ได้รักษาโรคหรอกครับสรุปสนานอย่างเดียวการสูบเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะสิ่งที่ต้องถามก็คือเร็วๆนี้มีสิทธิ์แล้วนะที่รัฐบาลนั้นจะให้กัญชานั้นเป็นกัญชาเสรีถูกไหมตัวนี้เป็นแล้วใช่ไหมยังครับยังนะฮะยังนะรับดีคนใหม่ก็ยังไม่ได้รับตำแหน่งเลย เอาเดี๋ยวกลับมานะครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังคุยกับทางหมอเดชานะครับก็ผมรบกวนถามหมอแบบนี้แล้วกันเร็วๆนี้กัญชาเนี่ยจะเสรีแล้วหมอเห็นด้วยไหมฮะคือเห็นด้วยครึ่งเดียวครับเห็นด้วยครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวเพราะว่าผมกลัวว่ากระแสสังคมหรือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่เข้าใจกัญชาจริงๆผมได้เข้าใจนะครับว่าการทำยาเนี่ยทุกคนก็โอเคนะตกลงแต่ว่าการสันทนาการหรือเอามาเสพแบบบุหรี่เนี่ยคนส่วนใหญ่ยังกลัวว่าเป็นยาเสพติดอยู่ซึ่งมันไม่ใช่นะสูบใช่ฮะสูบแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เขากลัวว่าอันนั้นยาเสพติดซึ่งกลัวลูกหลานเขาจะติดแล้วก็จะเสียคนซึ่งผมรู้นะครับผมเชื่อว่ามันไม่ยาเสพติดแล้วไม่เสียคนหรอกแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังเชื่ออยู่ถ้าเราไปเปิดเสรีแบบนั้นกลัวว่าคนส่วนใหญ่จะต่อต้านแล้วทำให้ยาของผมเนี่ยก็จะถูกต่อต้านไปด้วยผมกลัวตรงนั้นเองเข้าใจเพราะว่าทุกรัฐของอเมริกาที่ถูกกฎหมายนะฮะเขาเริ่มจากการเป็นยาอย่างเดียวก่อนครับ30กว่ารัฐนะครับตอนนี้มีแค่10รัฐเท่านั้นที่ให้สถานการณ์ได้อีก20กว่ารัฐเนี่ยไม่ให้สถานการณ์นะครับยาอย่างเดียวเห็นบอกจะมีการปรับให้มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นแคลิฟอร์เนียโมเดลนั่นแหละก็คือก้าวหน้าที่สุดแล้วคืออะไรฮะแคลิฟอร์เนียเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นยาอย่างเดียวก่อนแล้วเป็นรัฐแรกด้วยที่ถูกกฎหมายนะครับเป็นยาอย่างเดียวนะครับที่แคลิฟอร์เนียนะฮะพอเป็น10ปีมาแล้วเนี่ยพอคนคุ้นเคยว่าอ๋อมันดีไม่มีอันตรายเนาะเขายกระดับเป็นสถานการณ์ได้หลังจากเป็น10ปีหลังจากนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็เลยมีสูบกันใช่ฮะเสรีตอนนี้รัฐส่วนใหญ่20กว่ารัฐเนี่ยยังเป็นแค่ยาอย่างเดียวเขาไม่ยกระดับเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ยอมประเทศไทยเนี่ยเริ่มจากไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าประกาศปุ๊บว่ายาด้วยสถานการณ์ด้วยเนี่ยผมกลัวว่าคนส่วนใหญ่จะต่อต้านว่าไม่เอายาด้วยสูบเสรีด้วยไม่เห็นด้วยพ่วงกันไปเนี่ยมันจะไม่ได้ทั้งคู่ครับนั่นคือแคลิฟอร์เนียโมเดลครับผมกลัวอย่างนั้นเองแต่ถ้าคนทั่วยอมรับผมก็ยอมรับเพราะว่าไม่อันตรายหรอกสถานการณ์เนี่ยมันก็ไม่อันตรายถ้าเรารู้นะครับแต่ว่ากลัวคนจะไม่รู้เพราะเราเนี่ยบอกว่ายาเสพติดมา40ปีอยู่ดีๆบอกว่าเปิดเสรีเนี่ยคนก็จะกลัวอ้าวลูกหลานเราจะไม่แย่เหรอเขาไม่รู้ไงแต่ผมรู้ผมรับได้แต่กลัวคนส่วนใหญ่รับไม่ได้พอรับไม่ได้แล้วไอ้ยาผมจะออกไปเขาบอกมันพ่วงมาด้วยกันไม่เอาทั้งคู่เลยเอาผมก็กลัวว่าผมจะทำยาไม่ได้เข้าใจผมเอาครึ่งเดียวก็พอครับแต่ว่าถ้าสังคมรับหมดผมก็รับได้แต่ถ้าไม่รับเนี่ยผมขอครึ่งได้ไหมอย่าไปพ่วงกันแยกกันก่อนโอเคนั่นคือในมุมของกัญชาเสรีนะฮะย้อนกลับมาในมุมของอาจารย์เดชาเองที่วันนี้เป็นหมอพื้นบ้านแล้วเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการอาจารย์บอกว่าเรียกหมอเถอะเรียกหมอใช่ใช่ไหมฮะตอนนี้เป็นหมอพื้นบ้านแล้วครับนะสมความตั้งใจถูกไหมฮะใช่ครับแต่ทีนี้ผมถามหน่อยไอ้เจ้าตำรับน้ำมันกัญชาของอาจารย์เองเนี่ยตอนนี้ออกมาเสรีได้หรือยังยังครับเพราะกฎหมายฉบับเก่าเนี่ยกัญชายังเป็นยาเสพติดประเภทที่5เขามีช่องนิดเดียวครับคลายล็อกนิดเดียวว่าในทางการแพทย์เนี่ยให้คุณใช้ได้แต่ว่าต้องเป็นหมอต้องอบรมแล้วเนาะแล้วก็ปลูกไม่ได้ครับไอ้วัตถุดิบเนี่ยต้องเอามาจากรัฐบาลเท่านั้น
ซึ่งผมก็ต้องรอจากรัฐบาลอย่างเดียวตอนนี้ถ้าองค์การเภสัชเขาปลูกเนี่ยผมไปขอเขาถ้าเขาให้ก็ได้ถ้าเขาไม่ให้มีทางเดียวก็ต้องเอาของกลางที่เขาจับจากทั่วประเทศไว้เตรียมเผานะครับครับผมก็ต้องไปขออันนี้มาอุ้ยเหรอใช่ครับต้องอันนี้อย่างเดียวครับต้องอย่างนี้อย่างเดียวแล้วถ้าเกิดเขาอบมาแล้วอบน้ำผึ้งไปแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องไปตรวจก่อนว่ามันปลอดภัยไหมตอนนี้ผมรอขั้นตอนการตรวจเท่านั้นถ้าอันไหนตรวจผ่านมันก็มาทำยาถ้าไม่ตรวจไม่ผ่านก็ไปเผาทิ้งไงฮะเนี่ยขั้นตอนผมรอตรงนี้เองที่มันช้าไงโอเคอ่ะแล้วไอ้ทุกวันนี้ที่อาจารย์ทำอ่ะก็นั่นแหละมันก็ต้องหยุดมันไงผมหยุดไปตั้ง3เดือนหลังจากที่หลังจากผมโดนสอบโดนสอบนะตอนนั้นตั้งไว้ที่3เมษายนเนี่ยผมก็หยุดทำเลยเพราะว่าของกลางมันยังไม่ทันให้ผมตอนนี้ผมก็บอกตรงๆว่าหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้นะฮะมาสมัครกับผมเนี่ยเกิน 60,000 รอยาจากผมนะครับผมก็แจกไม่ได้ตอนนี้มาต้นเดือนเนี่ยผมก็เรียบเรียงคำขอนะครับว่ากลุ่มไหนเดี๋ยวพ่อมะเร็งมีมากเกินครึ่งแล้วผมก็แยกประเภทระดับ1 2 3 4ใช่มั้ยครับระดับ4เนี่ยผมก็ลองเช็คดูว่ายังเหลือสักกี่คนปรากฏว่าพอเช็คไปเช็คไปตายเช็คไปตายนะครับอุ้ยแล้วตอนนี้เช็คมาระดับอื่นก็ตายด้วยเดี๋ยวนี้60กว่าคนเลยครับที่ตายคือเพราะยังไม่ได้ช่วยเหลือก็ตายก่อนแล้วตอนนี้พอแบบนี้ผมไม่รอของกลางแล้วเพราะว่าถ้ารอเป็นตายมากกว่านี้ผมก็ขอบริจาคจากคนที่เขาอยากจะเอามาให้แล้วแต่เขาจะมาให้ผมนะครับมีเอามาให้มั้ยฮะมีสิครับแต่ว่าเขาก็ต้องเสี่ยงเองนะครับเพราะว่าผมไม่รับผิดชอบด้วยไม่รับผิดชอบผมจะรออย่างเดียวอยากช่วยก็ไปจัดการตัวเองเอาเองก็มีคนเอามาให้เขายอมเสี่ยงนะครับแล้วตอนนี้ผมทำแจกเฉพาะคนป่วยที่เป็นมะเร็งเท่านั้นอยู่อันนี้ไม่ผิดกฎหมายผิดสิครับแล้วอาจารย์พูดแบบนี้หมอพูดแบบนี้ไม่กลัวผมไม่ผิดเพราะว่าผมเป็นหมออบรมแล้วไงอ๋อแต่คนที่เอาไปนั่นแหละคนที่เอามาให้ผมนะเขาผิดอุ้ยแต่เขายอมไงเขาต้องการจะช่วยคนป่วยแล้วที่อาจารย์เอาไปให้เขาให้คนป่วยอ่ะผมก็ไม่ผิดมั้ยผมก็ไม่ผิดเพราะว่าผมให้พระท่านแจกเพราะฉะนั้นพระท่านอ่ะท่านเมตตาท่านไม่กลัวครับอันนี้คือวิธีการของคนไทยผมทำหน้าที่ผมเท่านี้เอามาทำยาแล้วก็ให้ไปวัดก็มารับไปแจกกันเองผมไม่ได้ผิดอะไรอันนี้เป็นเรื่องทางศีลธรรมครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันช้าคนรอไม่ได้คนตายผมก็ทำหน้าที่ผมเป็นหมอพระก็ทำหน้าที่ของพระคนที่เมตตาก็ไปเอาวัตถุดิบให้ผมเนี่ยนี่เป็นระบบที่ศีลธรรมมาก่อนครับถ้าคนจะใจดำไปจับเนี่ยเดี๋ยวคนก็ลุกฮือมาเหมือนกับตอนที่จับผมเออคนใจดำนั่นคือคนใจดำไปจับเขาไม่จับเราไม่เอ่ยว่าเป็นใครไปจับเราเอ่ยว่าคนใจดำไปจับจริงๆแล้วเราก็ต่อกับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดสุพรรณนะครับที่เขารับผิดชอบนะก่อนเนี้ยเราคุยกันว่าถ้าแบบนี้เป็นยังไงเขาบอกผิดกฎหมายเนาะแต่ว่าถ้าเราจะทำจริงๆเนี่ยเขาก็คงไม่เห็นหรอกเพราะว่าเขาไม่เห็นเขาก็ไม่จับใช่ไหมครับทำได้แค่นี้อันนี้ก็คือทางปฏิบัติเนี่ยมันเป็นได้อย่างนี้ก็คือคุณผิดกฎหมายถ้าเขาไม่เห็นมันก็ไม่ผิดกฎหมายไงครับผมถามนิดได้ไหมครับคิดได้ขนาดนี้เพราะหยอดน้ำมันกัญชาหรือเปล่าจำเป็นฮะจำเป็นต้องคิดเพราะว่ามันเห็นคนตายเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเมตตาเนี่ยนะเราทนไม่ได้กฎหมายกับศีลธรรมเนี่ยเราเลือกศีลธรรมไว้ก่อนระหว่างชีวิตคนที่จะตายกับไอ้กฎหมายที่มันจะเปลี่ยนแปลงอยู่วันต่อวันแล้วเนี่ยเราเลือกคนไว้ก่อนเพราะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐที่คิดแบบเรานะเขามีหน้าที่เนี่ยเขาต้องจับถ้าเกิดเขาเห็นนะครับเขาทำได้อย่างเดียวคือเขาไม่เห็นเขาก็ไม่ผิดทั้งเราทั้งเขาไงไอ้นี่คือศีลธรรมมันมาก่อนเขาเอาศีลธรรมเขาก็ไม่เห็นไงครับเขาไม่เห็นเขาก็ไม่ผิดเพราะเขาไม่เห็นเขาไปดูจับยาบ้าเขาไม่จับกัญชาไม่จับยาพวกนี้หรอกเวลาเขาเอาไปจับยาบ้าดีกว่าแต่อย่าไปสูบนะครับไปสูบนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไปสูบนี่ผิดเลยนะฮะแล้วเรื่องนี้นี่เห็นบอกล่าสุดมีไปเดินอ๋อไปเดินนั่นหลังจากที่ผมพ้นข้อหาแล้วเสร็จแล้วนิรโทษกรรม90วันเนี่ยมันหมดครับหลังจากนั้นเนี่ยคนไม่รู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็จะไปเดินเพื่อให้ข้อมูลว่ากัญชามันไม่ยาเสพติดกัญชารักษาโรคได้จริงนะครับกัญชาทุกคนเอาออกจากกฎหมายยาเสพติดซะผมไปเดิน20วันเพื่อจะบอกให้คนรู้ว่าควรจะเรียกร้องให้พ้นยาเสพติดเอารักษาโรคได้จริงกินแบบไหนผมเอาคนป่วยนะมาคุยทุกวันเลยให้ชาวบ้านรู้ว่ามันหายนะต้องกินให้น้อยกินให้หลับอย่ากินให้เมาการให้ข้อมูล20วันเนี่ยมันมีผลเยอะคือมันก็ต้องเป็นไปการไปตามการที่เราแนะนำว่าต้องรักษาแบบนี้แบบนี้ใช่
มากไปไม่ได้น้อยไปไม่ได้ครับต้องมันต้องควบคุมโดยหมอที่รู้เรื่องนี้ครับแล้วก็ต้องเป็นสูตรที่เราทดลองแล้วเป็นที่ผมจดไว้เนี่ย 8,000 กว่าคนที่มีบันทึกแน่นอนครับให้แบบนี้ไม่อันตรายให้แบบนี้รักษาได้ให้แบบนี้หลับนะครับครับไอ้พวกเนี้ยเราถึงจะเอาข้อมูลจริงเนี่ยมาเปิดเผยเพราะว่าคนอื่นเขารักษาเนี่ยเขาไม่ได้จดครับเขาขายหรือว่าเขาแจกอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่มีข้อมูลว่ามันหายจริงหรือเปล่าคือวันนี้ในมุมของทางหมอเดชาเองพร้อมแล้วใช่ไหมฮะเตรียมตัวแล้วเมื่อไหร่ที่ประกาศเสรีปั้งพร้อมที่จะช่วยประชาชนเต็มที่จริงๆอย่างที่บอกครับว่าสำหรับคนเป็นมะเร็งเนี่ย เราแจกแล้วเพราะว่าเราไม่รอให้เขาตายต่อหน้าต่อตานะครับแล้วที่จังหวัดสุพรรณเนี่ยก็ปลอดภัยเพราะเจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นแล้ว อันนี้มันทำงานได้ แต่จังหวัดอื่นเราไม่แน่ใจครับ เราทำจังหวัดสุพรรณไปก่อน พูดแบบนี้ออกไปเนี่ยเขาเห็นทันทีเลยนะก็ไม่เป็นไรครับเขาไม่เห็นแล้วครับเอางี้ไหนเดี๋ยวจะหมดเวลาผมถามอีกนิดเดียวนะฮะสรุปแล้วกัญชาเนี่ยเท่าที่ศึกษามาในหลายๆปีของหมอเดชาเองวันนี้มันไปบรรเทาอะไรได้บ้างผมขอย้ำไม่ใช่คำว่ารักษานะบรรเทาอะไรได้บ้างฮะอ่ะมะเร็งนะฮะโอ้โหสองตาครับนะครับสามอัลไซเมอร์ครับสี่พาร์กินสันพาร์กินสันอ่ะห้าไมเกรนไมเกรนหกซึมเศร้าซึมเศร้าได้ด้วยเหรอฮะได้หมดแล้วหัวเราะไงหัวเราะขำเอาเจ็ดโรคพวงมันมีเยอะมากได้เหรอฮะลุงได้แน่ๆแล้วได้เหรอฮะได้หมดเลยฮะอ๋อโอเคฮะคือไล่ไปเรื่อยๆนะคือสรุปง่ายๆว่าโรคที่ไม่มีติดเชื้อนะครับเรียก NCD เนี่ยได้ทุกโรคโรคที่ไม่มีติดเชื้อครับได้ทุกโรคได้ทุกโรคได้ทุกโรคฮะไล่ไปเยอะแยะมากโอ้โหแล้วก็โรคติดเชื้อเนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าเป็นไวรัสรักษาได้แน่อย่างโรค HIV หรือโรคตับอักเสบเนี่ยตับไอ้ไวรัสตับนะได้แน่นอนหายได้เหรอฮะหายเลยฮะเรารู้แล้วว่าได้ตามที่เรามีข้อมูลเนี่ยได้นี่พูดแบบมั่นใจมากนะฮะใช่ฮะตามข้อมูลที่เรามีได้แน่นอนแล้วขอโทษนะพูดแบบนี้ไปต่อไปคนเขาไม่ต้องไปซื้อยากับหมอแล้วสิใช่ฮะจริงๆระยะยาวเนี่ยไม่ต้องซื้อหรอกเพราะว่าเราอยากให้ไม่คิดจะบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรแล้วครับเดี๋ยวก็ไปซื้อคู่กันอะไรไม่เอาอย่างนั้นเลยครับตีกันครับเอาฟันธงไปเลยตีกันครับไม่ได้รักษาคู่ไม่ได้มันต้องแยกกันอันนี้เป็นข้อมูลจริงเลยฮะเอาเป็นอย่างนั้นเลยเหรอแบคทีเรียเนี่ยเริ่มได้เลยครับเช่นโรคกอนอเรียซิฟิลิสนี่ได้นะครับแล้วตอนนี้ต่างประเทศเลยซ้ำเขาพบว่าแบคทีเรียที่มันดื้อยาติดอยู่นะทุกชนิดนะครับแค่ CBD ก็ฆ่ามันได้แล้วคือขอโทษนะฮะไอ้โรคที่พูดมาทั้งหมดน้ำมันกัญชาที่มีสายพันธุ์อยู่เป็นร้อยชนิดที่มีสารอยู่ในนั้นเป็นร้อยชนิดเนี่ยนะฮะครับได้เลยไม่จำเป็นต้องแยกเฉพาะออกมาเป็นตัวไหนตัวไหนตอนนี้ไอ้ที่รักษาได้เนี่ยต้องรู้นะครับว่าวิธีของเราเนี่ยมันไม่รักษาทางตรงถ้าทางตรงรักษาได้น้อยชนิดมากเนาะรักษาทั้งอ้อมรักษาได้หมดเลยครับอ้อมก็คือมันไปทำให้เรานั้นหลับนะครับหลับแบบมีคุณภาพไม่ใช่หลับไปเลยนะไม่ใช่ฮะหลับคุณภาพเนี่ยต้องไปดูโปรแกรมของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคือ1นะต้องหลับยาว 6-10 ชั่วโมงต่อคืนนะครับต้องให้ได้2คือหลับลึกนะครับต้องใช้เครื่องวัดแบบเนี้ยไอ้หลับลึกเนี่ยต้องได้ 20% ถึง 60% ของการนอน6ชั่วโมงนะ3การหลับแล้วฝันเนี่ยต้องได้ 10-30% ของการนอน4การหายใจในการนอนหลับเนี่ยต้องสม่ำเสมออย่างน้อย 70% ขึ้นไปถึง 100% ครับถ้า4อย่างครบเนี่ยร่างกายจะเข้าระบบซ่อมตัวเองเขาเรียกว่าโหมดซ่อมตัวเองตอนที่เราหลับนะแล้วเวลาร่างกายเข้าโหมดซ่อมตัวเองเนี่ยมันซ่อมทุกโรคได้เลยโอเคไม่จำกัดมันเป็นการซ่อมตัวเองของร่างกายโดยใช้กัญชาเนี่ยไปทำให้หลับเข้าสู่โหมดนั้นแล้วร่างกายมันไปซ่อมเองใช่เพราะนั้นต้องมีสารทุกตัวไม่งั้น THC ตัวเดียวก็ทำให้หลับแบบนั้นไม่ได้ CBD ก็ไม่ได้อันนี้คือเข้าใจต้องร่วมกันหมดเลยอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าคนเราเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะถ้าเกิดว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหลับไม่ลึกหลับไม่เต็มชีวิตมันพังครับใช่นะฮะกลางวันเราใช้งานร่างกายมันสึกหรอฮะกลางคืนเนี่ยเราหลับเพื่อจะซ่อมไอ้ที่สึกหรอนะถ้ามันสมดุลแบบนี้ร่างกายก็ไม่เสื่อมครับแต่ถ้ากลางวันใช้มากกลางคืนนอนน้อยไม่พอเนี่ยร่างกายก็เสื่อมลงเสื่อมลงจะเป็นโรคอันนี้ก็คือหลักการของธรรมชาติอ้าวโอเคนะครับเรียกว่าวันนี้ก็ได้รู้เรื่องราวของน้ำมันกัญชานะฮะผ่านทางหมอพื้นบ้านหมอเดชาหรืออาจารย์เดชาที่เรียกว่ายืนหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของน้ำมันกัญชานะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับดีครับนานๆได้คุยทีถือว่าได้ความรู้จริงๆนะฮะแล้วก็มีวิธีคิดที่ขอโทษนะฮะน่ารักนะฮะผมฟังแล้วผมชอบ